while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. สวัสดีครับคันสุดขั้ววันนี้ยังอยู่ที่ The Walk เกษตรนวมินทร์ครับผมเป็น Speed Club Meeting ซีซั่น 4ครับครับวันนี้เราอยู่กับบรรยากาศชุ่มชื่นฝนโปรยลงมาไม่ได้ทำ MV นะฮะ ตกจริงจังนะครับตกจริงจังตกจริงด้วยนะตกจริงวันนี้บรรยากาศถือจริงๆถือว่าถ้าพอฝนหยุดไปแล้วก็บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากวันนี้บรรยากาศดีมากก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่เราทำงานกลางแจ้งในหน้าฝนนะครับแล้วยังสามารถทำงานได้อยู่นะครับไม่เป็นโชคดีที่เรายังทนอยู่ได้ขนาดนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ก็ใครรับประทานอ่ะวันนี้เราอยู่กับกลุ่มของอะไรครับ I Love Civic FC ครับครับเป็น Civic เจนใหม่เลย2015 2016นี้เลยตัวท้ายสวยๆนะล่าสุดนี้เลยที่เป็นไฟท้ายเหมือนเป็นวงเล็บเป็นแบบเนี่ยเป็นวงเล็บซ้ายขวาเป็นวงเล็บเลยถ้าคือจริงๆก็คือเป็นเขาอาจจะมีเรียกชื่อโฉมต่อไปก็ซิวิกตัวไหนซิวิกไฟวงเล็บโอ้ก็ไม่แน่นะจุดเด่นของรุ่นนี้จุดเด่นของรุ่นนี้ครับมีเครื่องเทอร์โบครับเข้ามาแล้วนะครับด้วยบล็อกรู้สึกจะเป็น 1,500 เป็นพวก 1,500 เทอร์โบก็ราคาก็พอได้อยู่นะก็แต่หลักล้านเหมือนกันก็เป็นรถที่เป็นรถซีดานไซส์กลางมิดซีดานเป็นมิดซีดานคือไซส์กลางนั่นเองนะครับที่สมรรถนะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันใช่กำลังมากระแสกำลังมาตอนนี้เรียกว่าคนเริ่มเอามาแต่งเอามาปั้นกันเยอะนะครับก็เลยเกิดกลุ่ม I Love Civic FC นี้ขึ้นมาครับสมาชิกเขาจะเป็นยังไงสนุกสนานขนาดไหนเฮฮาขนาดไหนมาจากไกลกันขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันครับพี่เจนนี่นะครับพี่เจนนี่เป็นแอดมินดูแลเนี่ยค่ะเก็บสวยเก็บอะไรค่าผ่านทางทั้งหลายใครอยากเอาของมาขายนี่เต็มเพจไปหมดเลยค่ะอ๋อจริงๆเขาไม่เรียกแอดมินนะเขาเรียกเบ๊เออก็ยินดีดูแลค่ะยินดีดูแลนะครับยินดียอมเป็นเบ๊นะครับในกลุ่มนี่ที่บอกมาขายนี่อะไรพี่ไฟติมท่อซิ่งอ๋อมีแว็กซิ่งเห็นพวกคิมบีบีอะค่ะกลุ่มรถอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมไปคุกคีอยู่ส่วนใหญ่ที่เห็นจะมีพวกไฟไอติมท่อติ้งแต่กลุ่มนี้กับกลายมีคีบีบีคือยังไงคือยังไงค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่บ้านของในนี้นะคะอ๋อค่ะแล้วก็น้องๆในนี้ค่ะก็มีทั้งแบบดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะคะเช่นดูแลยังไงครับไม่มีค่าเทอมไม่มีค่าเทอมหิวข้าวหิวข้าวโอ้กันก็ชวนไปทานข้าวบ้างมีมีตติ้งนอกรอบบ้างส่วนใหญ่จะเป็นพวกปัญหาทางรถค่ะถ้าใครมีปัญหาแบบว่าจุกจิกคิดน้อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่จบพี่ครับเติมลมเท่าไหร่ใช่ค่ะก็จะพี่ครับปัดน้ำฝนเปิดตรงไหนพี่ครับไฟเลี้ยวปัดขึ้นหรือปัดลงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ค่ะก็มีลึกซึ้งไปกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าทะเลาะกันสุดไม่จบก็จะมาช่วยกันลงตรงทำไมอ่ะทำไมมันมีประเด็นอะไรกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนน้อยๆนะคะส่วนใหญ่จะจบกันเองเพราะว่าจะตอบคำถามกันเองในเพจเรามีห้องไลน์ด้วยค่ะไลน์กรุ๊ปช่องทางการติดต่อของกลุ่มครับในเฟซบุ๊กI Love Civic FC ค่ะพิมพ์ไปเลยใช่ค่ะผมพิมพ์แล้วไม่เจอหรือพี่บล็อกผมอ๋อเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเสียงใครวะเสียงใครเสียงใครกูมาอ๋อรับเฉพาะคนหน้าตาดีพลาดแล้วนี่ต่อให้ขับซีวิคเขาก็ไม่ให้เข้าใช่ไหมยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้สมาชิกในกลุ่มมีประมาณตอนนี้มีที่ 3,000 กว่านะคะที่มีแต่ว่าซุ่มๆดูอยู่ก็เยอะค่ะคนที่ไม่สมัครแล้วก็แบบไม่ลงทะเบียนก็เยอะแต่ลงทะเบียนมาก็เยอะแล้วค่ะอาจจะเป็นคนที่แบบ
เอ้ยชอบบอดี้รุ่นนี้แต่ยังไม่ได้ซื้อรถใช่ค่ะเข้าไปขอแฟนอยู่ไปขอศึกษาข้อมูลใช่ค่ะนะครับในนี้ก็คือเรียกว่ามีข้อมูลแน่นปักเลยค่ะตั้งแต่เริ่มจองรถเลยพี่คะจองรถของแถมนี้คุ้มไหมใช่ค่ะต้องถามด้วยเหรอถามจริงเขาต้องถามแล้วจริงๆเหรอใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเอาแบบว่าของแถมแล้วก็โปรโมชั่นของเซลล์เอามาดูกันว่าไปที่ไหนให้เยอะสุดแต่พอไปข้างจริงบางทีก็ลดหมดบ้างลดโปรโมชั่นหมดบ้างก็ต้องปรึกษากันนะคะว่าอยากได้ศูนย์ไหนช็อปไหนแล้วก็จบกับเซลล์ไหนค่ะคาดว่าในกลุ่มน่าจะมีเซลล์ด้วยเยอะเลยค่ะแล้วยังมีเซลล์ด้วยนะมีเซลล์ด้วยนะก็เรียกว่าไปหาข้อมูลกันดูในกลุ่มแล้วก่อตั้งมานานยังครับก็ตั้งแต่เดือนจูนนะคะแต่ออกจริงๆไปดูตอนที่เปิดตัวรถที่เมืองไทยมานะคะค่ะไปดูมาแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆว่าจะมีตรงไหนที่เราจะช่วยสมาชิกว่าเฮ้ยตรงนี้นะเราควรที่จะดูอีกพักนึงหรือว่ายังไงแต่ก็ไปเลยคือเรียกว่ารถเนี่ยมันเปิดตัวมาจากญี่ปุ่นเราเห็นแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้สเปคเป็นอย่างนี้ญี่ปุ่นไม่มีค่ะญี่ปุ่นไม่มีด้วยญี่ปุ่นยังใช้อ๋อญี่ปุ่นเป็นไออาร์ไปเลยไม่มีฉบนี้เรียกว่าก็คือเราก็ไม่เห็นด้วยค่ะจะเห็นที่ต่างประเทศที่ฝั่งประเทศอะไรนะคะเป็นอเมริกาครับเป็นอเมริกากับอินเดียป่ะใช่ไหมตอนที่เปิดรู้สึกมีอินเดียไม่ใช่ค่ะปากีสถานค่ะเขาเซฟรูปพวกเราไปหมดเลยค่ะวิวเพจเขาอ๋อเหรอใช่ค่ะอ๋อ